แดดเป็นโรคที่มาพร้อมกับหน้าร้อนนะครับวันนี้คุณหมอจะพูดเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของโรคลมแดดนะครับข้อ1ถ้าคุณใส่โรคลมแดดคนไข้อาจจะมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นลมร่วมกับอุณหภูมิกายที่สูงขึ้นอันดับ2ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการรักษาอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นอาจจะทำให้คนไข้เกิดอาการกระสับกระส่ายได้เวียนศีรษะจนถึงต้องพักและมีอาการเพลียง่ายอันดับที่3ถ้ายังไม่ได้รับการรักษาอีกนะครับคนไข้อาจจะมีอาการหมดสตินะครับและทำให้เกิดอาการชักได้ในระยะสุดท้ายถ้ายังไม่ได้รับการรักษาโรคลมแดดอาจจะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจตับไตหรือสมองเกิดอาการทำงานที่ล้มเหลวได้และทำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังโรคลมแดดเป็นพิเศษนะครับได้แก่1กลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีมีโอกาสที่จะเกิดผลภาวะแทรกซ้อนจากโรคลมแดดมากขึ้นกลุ่มที่2คือกลุ่มคนไข้เด็กนะครับกลุ่มเด็กเนี่ยนะครับโอกาสจะเกิดโรคลมแดดและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันและในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคไตในกลุ่มโรคเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจากโรคลมแดดได้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ในโรคกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะเป็นโรคลมแดดได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดสัมผัสแดดได้เช่นนักกีฬาที่นะฮะไปปั่นจักรยานหรือไปวิ่งโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันที่เพียงพอหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอก็ทำให้เกิดโรคลมแดดได้เช่นเดียวกันสำหรับการป้องกันโรคลมแดดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะออกข้างนอกบ้านให้เช็คอุณหภูมิก่อนว่าอุณหภูมิข้างนอกสูงมากไหมถ้าเกิดว่ามีอุณหภูมิที่สูงมากมีแดดจัดนะครับให้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อไปเผชิญแดดเตรียมร่มนะครับเตรียมน้ำให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีถ้าหากท่านไหนอยู่ที่บ้านก็เปิดบ้านให้มีการระบายอากาศที่ดีทำให้อุณหภูมิสามารถที่ถ่ายเทได้ง่ายและทำให้ท่านมีโอกาสในการเกิดโรคลมแดดน้อยลงครับ